สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยนะครับต้องบอกเลยครับว่าบอลไทยของเราเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นคิกออฟกันอยู่แล้วนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็จะไล่เรียงกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแข่งไทยลีกนะครับหรือว่าจะเป็นที1ที2ที3ใดๆก็แล้วแต่ยังมีนะครับสโมสรเอเชียนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเรื่องราวของมูลค่าลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกว่านะครับที่สโมสรจากไทยจะได้เม็ดเงินเข้ามากว่าที่ทางสมาคมเนี่ยจะได้เม็ดเงินสนับสนุนเข้ามานะครับกว่าที่มันจะตกลงเรื่องสัญญาถ่ายทอดลิขสิทธิ์กันได้เนี่ยมันต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มันยากลำบากมากนะครับทุกคนฮะไหนเนี่ยมันจะพ่วงไปถึงทีมชาติไทยอีกนะครับเพราะว่าการที่จะบอกว่าการถ่ายทอดลิขสิทธิ์การที่สโมสรได้ผลประโยชน์นะครับการที่เราจะพัฒนาวงการฟุตบอลไทยทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะพอมันพูดถึงอะไรมันก็จะกระทบไปอีกอย่างนึงพออันนี้กระทบอันต่อไปมันก็กระทบไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับถึงประเด็นในเรื่องค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยที่มันยังไม่สามารถหาจุดลงตัวได้แต่ที่สำคัญเลยทางสมาคมก็บอกมาว่านะครับว่ามันจะมีการอัปเดตมาและที่สำคัญมีการถ่ายทอดสดแน่ๆนะครับแต่โลกของเราปัจจุบันนี้นะครับจะทำให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นฟรีทีวีนะครับหรือว่าทางด้านของ OTT นะฮะก็คือ Over the Top นั่นเองนะครับนั่นก็คือการถ่ายทอดแบบสตรีมมิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกรับชมได้หลากหลายช่องทางไหนมันจะยังมีช่องทางที่ไม่ใช่เป็นลิขสิทธิ์แท้นะฮะแบบนี้เนี่ยไม่สนับสนุนมันมีเยอะไปหมดนะครับแต่ทำอย่างไรล่ะครับที่ให้มูลค่าของบอลไทยมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนแหละมันก็อยู่ในเรื่องของตัวสโมสรเองนะครับที่จะสร้างมูลค่าให้กับทีมแต่มันก็ลิงก์กับการขายของเหมือนกันเพราะว่าถ้าสโมสรพัฒนาแล้วไม่มีการถ่ายทอดสดขึ้นมาแบบนี้สโมสรจะไปขายสปอนเซอร์ที่ไหนมันก็เป็นผลพวงมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่จะบอกว่าอย่างนี้นะฮะหลังจากที่มีการพูดคุยกันเนี่ยนะฮะซึ่งทางสมาคมฟุตบอลจะมีการแถลงออกมาในเร็วๆนี้อยู่แล้วนะครับว่าจะถ่ายทางช่องทางไหนแต่แพลตฟอร์มที่มีการนำเสนอแล้วมีมากขึ้นด้วยนะครับนั่นก็คือ OTT นะครับหรือว่าการถ่ายทอดแบบสตรีมมิ่งการเข้าไปถ่ายแบบเป็นแอปพลิเคชันมันมีแบบนี้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าการสร้างรายได้ลิขสิทธิ์นะฮะมันยังไม่เทียบเท่ากับทีวีไงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันก็มีแบบใกล้เคียงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยแพลตฟอร์มที่คนทั่วโลกไปเสพเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเคยนะครับปัจจุบันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องรอดูทีวีไงแต่ว่าถ้าดูทีวีผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะได้อรรถรสนะแล้วมันก็ดูเลยดูไลฟ์ไงหลายๆท่านบ้านเราก็ยังนิยมแบบนั้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้โลกโซเชียลมีเดียมันสามารถเสพข่าวแถมยังเลือกดูสิ่งที่ตัวเองชอบตามได้ด้วยไงนะฮะแล้วก็คอมเมนต์ได้ด้วยสร้างแบบเขาเรียกอะไรมีความคิดเห็นได้อันนี้คนอาจจะชอบหากถามว่าโทรทัศน์เนี่ยกำลังจะแบบไม่มีถ่ายหรือเปล่าหรือว่ากำลังจะตายหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโทรทัศน์ก็ยังเป็นช่องทางที่คนทั่วไปหรือว่าส่วนใหญ่แล้วกันนะยังรับชมอยู่มันสะดวกนะฮะเพียงแต่ทางเลือกของผู้บริโภคเนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับดังนั้นสื่อโทรทัศน์ก็จำเป็นต้องหาทางรอดนะฮะด้วยกลยุทธ์ใหม่ๆจะเป็นอะไรก็แล้วแต่กราฟิกดีขึ้นการนำเสนออะไรที่มันมากขึ้นนะครับแต่ว่าออนไลน์มันก็ง่ายไงเดี๋ยวนี้นะฮะเพราะว่าแพลตฟอร์ม OTT หรือออนไลน์เนี่ยกลายเป็นช่องทางที่แบบวัยรุ่นหรือว่าคนที่อยู่นอกบ้านเขานิยมนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีการถ่ายทอดผ่านทางออนไลน์เพื่อรองรับการดำเนินการในส่วนนี้รวมถึงมีตัวแทนกลางที่คอยดีลเรื่องลิขสิทธิ์ในการออกผ่านแอปพลิเคชันปัจจุบันนะครับเราจะเห็นได้ว่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลลีกบางประเทศเนี่ยเป็นของแพลตฟอร์ม OTT ซะแล้วนะครับนั่นก็คือแบบประมาณว่าเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐเป็นของ Amazon Prime หรือว่าบางประเทศอาจจะเป็นของ DAZONหรือบางประเทศเป็นของ11อะไรอย่างเงี้ยคือมันแทบจะไม่มีทีวีเลยต้องไปดูผ่านทางออนไลน์เท่านั้นนะครับแล้วมันก็มีแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันจากช่องทางดูกีฬาหลักมันอาจจะไม่ใช่ทีวีแล้วนะครับแต่กลับกลายเป็นโซเชียลมีเดียที่ถึง 70% และตามด้วยฟรีทีวีถึง 69% และ OTT แพลตฟอร์มอีก 55% ตามรายงานนะครับของ Nielsen Sport Fan Insight นั่นเองนะครับ
ซึ่งต้องบอกเลยนะครับมันสร้างความยากลำบากนะครับในการที่จะขายลิขสิทธิ์ซื้อลิขสิทธิ์ปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่ากว่าจะขายได้เนี่ยลิขสิทธิ์มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับเพราะว่าอะไรครับค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลไม่ใช่แค่ทีมไทยทั่วโลกมันลดลงเพราะอะไรเดี๋ยวฟังนะครับจากสาเหตุนะครับในข้อแรกที่มีผลทำให้ค่าลิขสิทธิ์ทีวีเนี่ยมันลดลงยกตัวอย่างนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงที่เปลี่ยนผ่านจากยุคนะฮะยุคสู่ยุคเชื่อมตัวทีวีสู่ออนไลน์นะครับต้องบอกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเยอะขึ้นจะพบว่าในปี2016 2017 2018 2019ค่าลิขสิทธิ์รวมเนี่ยอยู่ที่ 2,034 ล้านยูโรนะครับแต่ในปี2019นะฮะ2020แล้วก็2021ทับ2022เนี่ยปรับลดลงมานะครับเหลือ 1,884 ล้านยูโรหรือลดลงไป 22% นะครับและถัดมาอีกนะครับในปี2021ทับ22แล้วก็23ทับ24ลดลงมาอีกเหลือ 1,713 ล้านยูโรนะครับนี่คือมูลค่าที่มันลดลงของพรีเมียร์ลีกอังกฤษขณะที่ในปีนี้นะฮะมีรายงานว่า Sky Sport สถานีโทรทัศน์ชื่อดังของอังกฤษก็ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกไปในราคาที่สูงเป็นประวัติการคือ 6,700 ล้านปอนด์หรือเป็นการซื้อราคา4ปีภายใต้ข้อตกลง4ปีไม่ใช่แค่3ปกติมัน3ใช่ไหมอันนี้4ปีถ้าหากพิจารณาดูแล้วคิดเป็น 1,675 ล้านปอนด์ซึ่งต่ำที่สุดเป็นประวัติการดังนั้นจะเห็นว่ามูลค่าและทิศทางโทรทัศน์มีแนวโน้มที่ลดลงทั่วโลกไม่ใช่แค่ที่ไทยนะครับขณะที่ทิศทางของการแข่งขันฟุตบอลลีกดังของโลกลิขสิทธิ์ทางโทรทัศน์เริ่มคงที่แล้วก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยพอพูดถึงต่างชาติแล้วลีกในเอเชียไม่ต้องพูดถึงฮะมันลดลงแน่นอนนะครับหลายประเทศก็มุ่งเน้นเลยพอมูลค่าลดลงเขาก็เน้นไปขายลิขสิทธิ์ในระดับนานาชาตินั่นหมายความว่าทำไมเขาถึงเจลีกเคลีกพยายามที่จะหาแบบไทยแลนด์หาคือก็ต้องขายให้มากขึ้นอ่ะปกติมันขายประเทศเดียวใช่ไหมมันก็ต้องขายให้มากขึ้นขายแล้วไทยเนี่ยคำถามคือไทยขายใครอ่ะขายเวียดนามไหมเขาจะซื้อเหรอขายพม่าขายอินโดเขาก็มีกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือเป็นโจทย์ของบอลไทยในเรื่องของมูลค่าลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับอ่ะแต่ถ้าถามว่าทำไมต้องดูบอลไทยนี่แหละครับคำตอบนะฮะเพราะว่าการดูบอลไทยเนี่ยนะครับเราจะต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันเพราะมันเป็นแบบอีโคซิสเต็มอะเนาะคือง่ายๆมันก็เป็นวงจรของบอลไทยอะระบบนิเวศบอลไทยนะครับซึ่งจะทำให้ทุกภาคส่วนมันขยับไปได้จากการวิเคราะห์มาที่เขาส่งมาเนี่ยนะฮะข้อมูลต่างๆเนี่ยบอกว่าสมาคมสโมสรนะฮะนักฟุตบอลและก็สปอนเซอร์และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแฟนบอลนะครับใจความสำคัญหัวข้อสำคัญมันมีแค่นี้นะครับสมาคมหัวใจหลักของวงการฟุตบอลทำหน้าที่กำกับฟุตบอลดูแลฟุตบอลไทยส่งเสริมสโมสรพัฒนานักกีฬาวางแผนดำเนินการให้มันไปได้สองนั่นคือสปอนเซอร์เหมือนเครื่องยนต์นะฮะขับเคลื่อนนะครับวงการต้องยอมรับว่าไม่มีเงินมันไม่หมุนนะฮะไม่มีเงินเนี่ยล้อมันไม่หมุนนะเงินทุนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาวงการฟุตบอลสปอนเซอร์ต่างๆเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนทั้งสมาคมสโมสรนักฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมหรือใดๆก็แล้วแต่การถ่ายทอดการทำการตลาดมาร์เก็ตติ้งทุกอย่างนะฮะมันเยอะไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ววงการฟุตบอลไม่ว่าวงการไหนๆก็ต้องใช้เงินนะครับแฟนบอลคือพลังขับเคลื่อนที่แท้จริงนะครับเป็นหัวใจสำคัญของวงการฟุตบอลพวกเขาเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศสร้างความคึกคักสร้างกระแสสร้างรายได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการสนับสนุนซื้อสินค้าหรือการสมัครสมาชิกการซื้อแพ็กเกจบอลไทยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่แฟนบอลสามารถแสดงออกถึงความรักและสนับสนุนทีมโปรดของเราทุกบาททุกสตางค์ที่คุณจ่ายไปจะถูกนำไปพัฒนาและยกระดับวงการฟุตบอลไทยอย่างแน่นอนนะครับให้มันเติบโตไปเพราะมันขับเคลื่อนไงคุณจ่ายมาเขาก็ไปจ่ายต่อนะครับฟุตบอลไทยลีกมีสปอนเซอร์เข้ามาซื้อแต่ถ้าพวกเราในฐานะแฟนบอลไม่ซื้อแพ็กเกจที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่มียอดคนดูสปอนเซอร์เขาก็ไม่สนับสนุนต่อนะครับแล้วไม่สนับสนุนต่อสมาคมก็จะไม่มีเงินไปให้สโมสรและไม่มีเงินไปให้นักบอลทุกอย่างเชื่อมโยงพึ่งพากันหมดเพราะฉะนั้นอย่าเป็นเกรียนคีย์บอร์ดเอาแต่ด่าต้องมาช่วยกันสนับสนุนบอลไทยแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยอันนี้ก็เป็นข้อมูลหรือว่าสารที่ทางผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์หรือว่าคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลไทยพูดอยู่แล้วนะครับถ้าคุณไม่สนับสนุนไม่ซื้อแบบถูกลิขสิทธิ์หรือว่าไปดูช่องทางธรรมชาติบอลไทยมันไม่ขับเคลื่อนนะครับไม่ใช่คุณเอาแต่ต่อว่าคุณเอาแต่ด่าแต่สุดท้าย
ก็ไปดูไอ้ที่ผิดกฎหมายนะฮะเพราะฉะนั้นแบบนี้อาจจะไม่ได้ช่วยฟุตบอลไทยมีแต่เหยียบซ้ำนั่นเองมันก็อยู่ที่แฟนบอลด้วยนะฮะแต่มันก็อยู่ที่หลายๆภาคส่วนนะแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่นำมาแชร์กันนะครับอ่ะแต่ก็ต้องบอกด้วยนะครับว่าการซื้อแพ็กเกจบอลไทยเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนนะครับ1ก็เอาเงินไปให้สโมสรรายได้จากการขายแพ็กเกจบอลไทยเนี่ยสมาคมเขาเอาไปให้กับสโมสรเพราะตอนนี้เนี่ยเผลอๆมันอาจจะต้องมีบางคนเนี่ยควักเนื้อจ่ายเองนะฮะเพราะรอสปอนเซอร์นำมันจะไม่ยั่งยืนแต่ว่าถ้าใช้เงินสปอนเซอร์มันจะยั่งยืนกว่านะฮะแล้วก็การซื้อนักเตะใหม่การบำรุงสนามการจ้างโค้ชที่มีคุณภาพซึ่งปีนี้มาดามแป้งบอกว่าสมาคมจะมอบเงินสนับสนุนให้กับสโมสรเนี่ยนะครับที1ที2ที3เกือบ200ล้านนะครับส่วนความยั่งยืนเมื่อสโมสรและนักกีฬามีรายได้ที่มั่นคงก็สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับวงการฟุตบอลบ้านเราและที่สำคัญสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวงการฟุตบอลไทยเมื่อวงการฟุตบอลไทยมีการเติบโตมันก็ซื้อขายนักเตะได้ครับคือถ้านักเตะไม่เก่งมันจะไปขายใครครับอายุที่บอลไทยเฟื่องฟูเห็นไหมฮะขายทีโอ้โหหลาย10ล้านเป็น100ล้านก็มีนักเตะต่างชาติก็มาถ้าอยากให้มันเป็นแบบนั้นมันก็ต้องช่วยกันนะครับอ่ะเพื่อที่จะให้ได้รับการยอมรับนะครับในระดับนานาชาติบอลไทยต้องเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแน่นอนนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการถ่ายทอดลิขสิทธิ์บอลไทยทำไมมันถึงยากทำไมมันถึงคุยเย็นขนาดนี้แล้ววงจรบอลไทยมันเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะต้องลงมือช่วยกันไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ